ทนเชียร์ไม่มีไข่ไม่มีไข่เป็นถุงๆไอ้ที่ปูเนี่ยนะตอนนี้ไข่ขาวไข่เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดอ่ะก็ทำด้วยกันไก่ช่วยเอาไข่หมดแล้วที่ช่วยปอกคอไข่ก่อนเพราะสั่งไข่ที่เดียวปลาตรงนี้เขามาไปกินแต่เราใช้เงินอย่างนั้นทำโอเคนะเดี๋ยวเราคุยกันดังนั้นเราคิดว่าในปีนี้นะจนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีวิสาหกิจชุมชนของสภาเราทุกตำบลเพื่อจะเป็นการสร้างคุณสร้างช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของเราบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่บอกว่าของเรามีอะไรนะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องการสินค้าอะไรบ้างเนี่ยถ้าเรามาเจอเลยนะเนี่ยเราบอกว่าทั้งหมดเราอยากได้ตรงนี้เยอะเลยอยากได้ถูกเยอะเลยเราอยากได้แคลเซียมกระดูกเราแย่เลยอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีต่างๆเนี่ยเริ่มเรารู้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าโอเคมาวันยี่ห้าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราจะเริ่มเรื่องของวิสาหกิจชุมชนแต่คราวนี้มีการเสนอว่าให้สภาเนี่ยตั้งหุ้นไว้ได้ไหมแล้วก็ตั้งคณะกรรมการของสภานี่แหละมาคอยดูแลเรื่องของวิสาหกิจชุมชนด้วยได้หรือไม่หุ้นละสภาละ 2,000ไหวไหมแล้วเรามาจัดการดูแลผมคิดว่าอย่างนี้นะในการจัดการเนี่ยดึงเป้าหมายเราไปเรื่องของเกษตรเราไปเรื่องของวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปเรื่องของการเชื่อมโยงภาคีอะไรต่างๆรวมทั้งสินค้าเหล่านี้มันก็เป็นการเชื่อมโยงสินค้าด้วยนะคนด้วยสินค้าด้วยงานด้วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาเชื่อมกันถ้าเราไม่ก้าวตรงนี้นะเราก็ยังจะติดกับที่ว่าจะต้องไปตามเขาอยู่ให้เขาหาตลาดให้เขาทำอะไรให้เราแต่ถ้าเรามีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะนะตัวหนึ่งทางอบจ.เนี่ยเขามีออเดอร์ในการส่งสินค้าด้วยปลอดสารด้วยถ้าเกิดมาเข้าตาทำได้ไหมทำได้ไม่มากขนาดไหนทำได้เท่าไหร่นี่ทำรวมแล้วส่งก็จะไปได้ดังนั้นอันนี้คือเราอย่าเพิ่งไปหวังเรื่องการค้าก่อนนะเราหวังว่าเราจะทำกินทำใช้แลกเปลี่ยนสินค้าของเราก่อนได้อย่างไรโดยคิดว่าให้สภาเนี่ยตั้งในงบของเชื่อมโยงการเชื่อมโยงไว้หนึ่งในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนไว้2,000ได้หรือไม่เงียบคุยแต่จังหวัดจะไม่ทำให้นะจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยที่ช่วยสนับสนุนให้จะให้จังหวัดถือหุ้นสัก50,000หรือ100,000ก็ได้เนาะจังหวัดจะเอาไอ้งบไอ้ตัวพัฒนาศักยภาพไอ้ตัวสวัสดิการผู้นำเนี่ยเอามาใส่เนี่ยร่วมกับท่านด้วยก็ได้แต่นี้พอปันผลหุ้นมาเนี่ยจังหวัดก็ต้องเอาตามยังไงแล้วให้นะถือว่าหุ้นละ2,000นะคือใช้สภานี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมอยากจะให้ใน2,000เนี่ยเราอาจจะไปถือหุ้นกับ2พี่น้องที่เขาทำข้าวอินทรีย์300 ไร่ไอ้300 ไร่เนี่ยข้าวที่ปลอดสารที่มันมีประโยชน์กับร่างกายโดยแท้จริงจำนวนหนึ่งเอาไปถึงคุณผู้ใหญ่เทศพยายามจะบอกว่าช่องทางในการขายข้าวเขาว่าโอ้โหพอถึงเวลาทำเขาผลิตได้แล้วไอ้ขายเนี่ยทำไมไม่ช่วยกันขายบอกว่าเอาให้สภาไปถือหุ้นไหมสภาถือหุ้นก็เอาข้าวไปจำหน่ายกันเอาไปกินกันที่นั่นข้าวทุกวันนี้นะใครมั่นใจไหมว่ากินข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยข้าวที่ไม่มีสารอะไรเลยไม่มีสารนะมั่นใจเพราะทำเองครับทำเองแสดงว่ามีข้าวอีกใช่หรือไม่เนี่ยสินค้าก็มีข้าวข้าวทำเองแล้วกินเองไหมสีเองไม่ใช่ทานสวยปะไม่ถูกต้อง
ังนึกว่าว้าลมหลังนะแต่ดีไว้แล้วฮะแต่ดีไว้เปล่าทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรดังนั้นถ้าเราทำแล้วเนี่ยเรากินเองได้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรดังนั้นช่องทางที่หนึ่งนะเราจะเอาสินค้าของเราเนี่ยมาเป็นตัวเป็นการจัดจำหน่ายกันขั้นตอนที่สองเราก็อาจจะไปเรื่องของข้าวคนมีใครทำเรื่องขาไหมเอาทำเองโอ้โหบอกเข็มเลยฮะกูกินครอบครัวกูคนเดียวกินคนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของเกษตรปลอดสารเนี่ยนะผมไปบอกว่าทางทช.ผมบอกว่าอย่างน้อยสภาองค์กรชุมชนผมทำเรื่องเกษตรปลอดสารเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ครัวเรือนเนี่ยทำกินเองแต่ถ้าในแต่ละสภาทำกินเองแต่ถ้ามันมีพื้นที่ที่มากเราทำจำหน่ายด้วยได้ไหมแล้วพวกเราจะซื้อจะเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยนะนี่คือแนวทางนะที่จะไปร่วมกันเรื่องของอาหารที่ปลอดสารมองไปที่ข้าวมองไปที่ผักนะแล้วมีอะไรปลาคุณหอยคุณปลาที่มีสัมภาเนี่ยจะทำเป็นครอบครัวตัวอย่างได้สักกี่สัมภาเอ้าวันนี้นะลองให้แต่ละสัมภาเนี่ยลองฟันธงได้ไหมห้าเหรอฮะโอ้ยคงตูดอยู่คนเดียวอ่ะทำไมขยายให้กับเพื่อนที่อยู่ในตำบลนะในสภาเนี่ยได้สักกี่ตำบลอ่ะหนึ่งเรื่องของผักนะปลูกผักอะไรกินเองหรืออะไรหรือเป็นครอบครัวตัวอย่างที่เรื่องของทำเรื่องของเกษตรปลอดสารเนี่ยอะเอาทุ่งขนานเนี่ยได้นะ10ครอบครัวตัวอย่างเนี่ยอย่างน้อย10เรามีอยู่30ตัวเลยเหรอทำในเรื่องของปลอดสารด้วยนะต้องปลอดจริงๆนะพอหมดมาขายดีไปเอาของตลาดมาขายด้วยพอดีสตอนได้ไหมได้สตอนก็ได้ที่ไหนทำไม่ได้บ้างสองพี่น้องได้ไหมเพียงเองได้นะปลอดสารด้วยนี่ไงเราเพื่อเราจะได้รู้แหล่งว่าแหล่งเรื่องของผักปลอดสารพิษเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้าง1 2 3แล้วพวกเราอยากจะกินผักที่มันปลอดสารพิษอย่างนี้กันไหมอยากกินข้าวที่มันไม่มีสารที่มีไม่ได้พ่นไม่ได้ใส่ในเรื่องของกรมลีนไว้ไล่ไอตัวมอดไม่ต้องฉีดยาไปใส่ในตอนกำลังเป็นเม็ดพ่นอะไรไหมเราก็ให้เกษตรมีตลอดปุ๋ยหมักที่เราทำไว้แล้วก็ทางสพก็จะให้ทำไปแล้วมีเศษผักเศษข้าวแล้วก็กวาดแล้วก็ทำน้ำหมักคราวหน้าไปประชุมที่ทุ่งขนานเดี๋ยวเชิญดูงานเพราะเราก็เป็นสิทธิ์เนาะถ้าจะประชุมคราวต่อไปนี่ไปทุ่งขนานเขาพบทางสตอนเนี่ยเขาว่าเราจังเลยบอกว่าไงก็ดึงเขามาอยู่ในเมืองมาประชุมเมืองเขามาไกลที่สุดนั้นอยากให้พวกเราไปบ้างว่าเรามีนักกบคนดูมีนักปลาดูมีพวกเราอยู่ในเมืองบ้านเราจะขนต่อเอาติดลองค่ะเอาเนาะนั้นผมให้การไว้อย่างนี้เลยนะของงบประมาณของแต่ละสภาที่จะลงหนึ่งในเรื่องของการจัดทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ย
กันไว้2,000นะ2เป็นการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงประชุมเนี่ยนะกันไว้ด้วยอ้าวถ้าเป็นประชุมเนี่ยประชุมสภาตัวเองเนี่ยนะกันไว้ 20,000 เพราะตามระเบียบอยู่แล้วเขาให้ 20,000 แล้วประชุมอย่างน้อย4ครั้งนะของสภาของตัวเองแล้วการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงแล้วประชุมที่เราจะต้องไปเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยหรือให้เป็นค่ารถเนี่ยสมมุติเราจะไปสตอร์ไปทุ่งขนานตำบลอื่นก็ต้องตั้งของตัวเองไว้2คนนะตัวแทน2คนเนี่ยเพื่อจะไปเนี่ยมีดีๆเยอะแยะต้องสรุปมาให้เราดูบ้างนี่ท่านอาจารย์ทันศักดิ์เข้าลงไปร่วมด้วยกับอาจารย์ทันศักดิ์ไปก็ไม่บอกอีกอาจารย์ไพโรจน์เมื่อวานก็เจอไม่บอกเลยไปทำการวิจัยที่นั่นเดี๋ยวจะลงไปอีกอาจารย์ลงไปที่20ก็ดีฮะคือเรื่องราวที่เราทำเนี่ยผมว่าน่าจะเพราะณวันนี้เนี่ยเขาถามว่าสภาองค์กรชุมชนตำบลที่บอกว่าดับแดงอ่ะคุยนักคุยหนาว่าเอาสภาไปด้วยมีสภาไหนบ้างที่มันครบสูตรเลยการบริหารจัดการไม่ใช่สภานิ่งสภามันเคลื่อนมันจะเคลื่อนไปจากที่เดิมไม่ใช่หลักกิโลว่างั้นหลักกิโลจะอยู่นี่นะตั้งแล้วไม่อยู่ที่เดิมแต่ถ้าเป็นแบบสภารถเข็นก็ยังไปได้หน่อยก็ดีสภารถตุ๊กสภารถเก๋งรถอะไรยังไปสภาเครื่องบินไปเร็วอะไรเลยก็แล้วแต่บริบทตั้งแต่ที่แต่ผมอยากเห็นการเคลื่อนการขยับตัวของสภานะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าทำอ่ะดีแล้วเก็บรวบรวมนะมีบานหมดแล้วมาถามมาทำอะไรมาไม่รู้เราจะไปบอกใครได้เนี่ยนะใจไม่ได้ทำอันนี้ผมคิดเผื่อกับสภาเข้มแข็งที่ได้แค่ 40,000 เองด้วยนะ 20,000 นี่เป็นเรื่องของการประชุมแล้วนะเข้มแข็งนะ 2,000 เนี่ยเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนแล้วเชื่อมโยงไปอีกเท่าไหร่ผมคิดว่าเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนตั้งไว้เลย 10,000 ของแต่ละสภานะที่เหลืออีก 10,000 เอาไว้สำหรับการทำกิจกรรมแล้วการสรุปรวมของสภาที่เข้มข้นนะทีนี้แค่40,000นะมันจะรอดทุกคนนะปิดนะบอกได้มา